เห็นใน Twitter ค่ะก็ส่วนตัวนะคะหนูว่ามันน่ารักดีเพราะว่า April Fools มันก็เป็นวันที่เราต้องบอกทุกคนว่าหนักอ่ะก็เห็นว่าเลยนะคะเราคบกันมา4เดือนแล้วตอนแรกหนูก็เรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ก็โอเคหนูว่าเขาก็ออกมาพูดแล้วก็น่ารักดีผู้จัดการโทรคุณแม่ค่ะบอกว่าแบบจริงๆพี่มังก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแค่แบบชื่นชมผลงานแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแม่คิดว่ามันน่ารักดีเพราะว่าเขาก็ลงรูปแล้วสำหรับหนูแบบก็แอบปลื้มนะคะนี่มีคนชอบเราด้วยแล้วตัวน้องมันเองมีติดต่อมาหาระยะโดยตรงบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้รู้จักกันเนาะไม่ค่ะจริงจริงไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอที่ไหนจะเห็นแฟนคลับจะมาพักให้ต่อมากนะแต่ก็ไม่น่าจะเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าจะไม่รู้สิคะหนูสำหรับตัวหนูหนูไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงที่น่ารักที่เขานะคะก็กล้าที่จะออกมาพูดเนี่ยคนนี้แบบปลื้มในผลงานเลยรู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนเขาว่าปลื้มเราแบบเป็นแม่แบบโพสขนาดนั้นว่าอยากเป็นแฟนกับเรานี้ก็ปลื้มแล้วค่ะหนูก็แบบดีใจนี่มีคนคิดว่าเราน่ารักเองคือมีโอกาสได้เจอกันที่จุฬาบ้างไหมคะไม่ยังไม่เคยเจอเลยค่ะแล้วตอนนี้เอาอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ากำลังต้องตั้งท่อพระป่าพระกฐินกับพี่ณเดชน์เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นครั้งแรกของย่าค่ะที่ได้ทำกฐินค่ะก็หวังว่าจะได้แบบจะได้เป็นบุญใหญ่ค่ะก็จริงๆเป็นกฐินร่วมกับพี่ณเดชน์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาบอกว่าพี่ณเดชน์ยังเที่ยวรับเที่ยวส่งมาที่มหาลัยอยู่เลยตอนนี้ไม่เคยค่ะแม่รับส่งตลอดเลยค่ะไม่เคยมีใครอะไรนะคะไม่เคยไปสักครั้งเลยนะคะไม่เคยเขาอาจจะไปทำธุระอะไรสักอย่างแต่ไม่เคยขับรถส่งเลยค่ะรถกันกลับอะไรมีไหมคะอะไรนะรถกันกลับมีไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือแม่จะมารับส่วนใหญ่แล้วแม่ก็กลับกับเพื่อนตอนนี้เป็นไงบ้างคะกับพี่ณเดชน์ได้เจอกันไหมคะก็ได้เจอนะคะถ่ายละครบ้างเขาบอกจะทราบข่าวว่าแบบมาร์ทชื่นชอบเราไหมคะพี่ณเดชน์พอทราบบ้างไหมเรื่องมาร์ทให้เล่าให้ฟังบ้างไหมไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้คุยกันค่ะอีกเรื่องนึงเหมือนกับว่าตอนนี้น้ำหนักเราลดลงก็มีอย่างที่เห็นแล้วเราว่าเอ๊ะแบบเราผอมลงแบบถ้าผอมลงกว่านี้อาจจะไม่ดีหรือเปล่าจริงเหรอคะหนูอยากผอมจะตายไปจะได้สวยๆหน้าออกจอจะได้ไม่บานคือเอาจริงๆนะคะไม่เยอะขนาดนั้นหนูสูงขึ้นด้วยนิดนึงลงประมาณ3โลแล้วถือว่าโอเคยังก็โอเคนะคะแต่หนูแข็งแรงมากเลยค่ะมีแต่กล้ามเนื้อค่ะอันนี้มันผอมลงเองหรือว่าเราตั้งใจคุณไงดีคะหนูว่าหนูก็โตเป็นสาวขึ้นนิดนึงด้วยแบบหลายอย่างแต่ก็ตั้งใจด้วยค่ะตั้งใจน้อยไหมคะถ้ามีคนถามว่าถ้าเราผอมลงไม่โซมค่ะยังไงหน้าหนูก็ยังกลมตลอดอยู่ค่ะ